เราไม่ใช่นักเรียนอย่างเงี้ยนะครับอันสังวะใช่ไหมครับกับคุเซเดชะครับคำถามเดิมเยสโนไม่ใช่ไม่ใช่กับคุเตทีนี้ไม่ใช่เดชละเพราะว่ามันข้างหน้ามันเป็นเอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจ้าอาริมาเซนมันจะสอดคล้องกันกับเยสเนาะไม่ใช่ให้ละเพราะว่าถ้าเป็นให้อย่างเงี้ยมันต้องสอดคล้องกับเดชนะเพราะเป็นบอกเล่าใช่ไหมพอเป็นปฏิเสธมาปุ๊บอย่างเงี้ยเยจ้าอาริมาเซนกับคุเซจ้าอาริมาเซนไม่ใช่นักเรียนนะครับอาจจะบอกว่าวาตาชิวะเอนจิเนียร์เดสอย่างนี้ก็ได้นะครับเอนจิเนียร์เดสนะครับทีนี้จะเซตจะถามนะครับวาตาชิวะอานามัยเดสทีนี้เซตจะถามนะครับโฟกครับซูมิมาเซนโฟกซังวะกับทูเตเดสกาเยกะเคกะคุเซจะอาริมาเซนฟุกไม่ใช่นักเรียนฟุกเป็นอะไรเอ่ยนักเลงเป็นนักเลงยากุซ่าเดสหรือวาตาชิวะยากุซ่าเดสยาอะไรก้าเดสยาอะไรไม่ใช่นะอาเบงนะครับไม่เกี่ยวถัดมานะครับปาล์มคุณเซจะถามนะครับปาล์มปาล์มสังวะเอนจิเนียร์เดสกาเอนจิเนียร์นี่แปลว่าอะไรนะครับก็เอนจิเนียร์วิศวกรเขาก็อัพซับไปเลยจะหรือเปล่าอยู่ดีจะหรือเปล่าจะอะไรเอ๋ก่อนดิก็บอกว่าไม่ไงไม่คำว่าไม่ในภาษาญี่ปุ่นคืออะไรให้คือใช่ไม่คือเอี๊ยหน้า45ไอ้ปาล์ม45ถามไหมเนี่ย45 45ปาล์มเอี๊ยเอี๊ยเมื่อกี้ที่จะไปถามอะไรเป็นเอนจิเนียร์หรือเปล่าเอี๊ยเย่วาตาชิวะวาตาชิวะเอนจิเนียร์เดสเอนจิเนียร์เดสเลยเหรอไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นเอนจิเนียร์งงงไหมปฏิเสธนะครับเย่คู่กับอะไรเอนจิเนียร์เดสฮะปฏิเสธนะไม่ใช่เอนจิเนียร์นะจ้าอะไรจ้าใช่เอนจิเนียร์จ้าอะไรจ้าจ้าอะลิอะลิคุเซนมาเซนอะลิมาเซนนะครับอีเอวาตาชิวะเอนจิเนียร์จ้าอะลิมาเซนแล้วความเป็นอะไรครับไม่ใช่เอนจิเนียร์เป็นอะไรวาตาชิวะวาตาชิวะกับคูเซเดสถูกต้องนะครับผมเวลาเราปฏิเสธใช่ไหมเขาถามเราว่าปามสังว่าเอนจิเนียร์เดสกาคุณปามเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมเอียเอนจิเนียร์จ้าอลิมาเซนไม่ครับไม่วาตาชิวะเอนจิเนียร์จ้าอลิมาเซนฉันไม่ใช่เอนจิเนียร์ใช่ไหมไม่ใช่วิศวกรวาตาชิวะกับคูเซเดสนะครับผมเป็นนักเรียนนะครับถัดมาน้องโมน้องโมซูมิมาเซนโมซังวะอเมริกาจินเดสกาเย่เย่อเมริกาจินอเมริกาจินอเมริกาจินอะไรจ้าจ้าอาริมาเซนอาริมาเซนแล้วไงต่อวาตาชิวะไทยจินเดสถูกต้องนะครับวาตาชิวะไทยจีนเดสนะครับคุณโมเป็นชาวอเมริกันใช่ไหมเป็นคนอเมริกันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คนอเมริกันใช่ไหมฉันเป็นคนไทยนะครับโอเคถัดมาคุณคิมก็เป
เป็นนักเรียนนะครับทีนี้เรามาดูเมื่อกี้คำช่วยอะไรที่เราใช้ไปวะใช่ไหมครับคำช่วยวะใช่ไหมคราวนี้มีคำช่วยอีกหนึ่งตัวคือโมนะครับ N1 โม N2 นะครับโมตัวนี้ก็มีลักษณะที่มีความหมายว่าก็ด้วยนะครับอย่างดูเลนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าอะไรลินซังวะกับซูเซเดสคุณลินเป็นนักเรียนนะคิมซังโมกับคุเซเดสนะครับผมทีนี้เซนเซจะถามน้องโมนะครับเมื่อกี้นี้ประโยคเดิมเลยนะครับปุ๊บกับปามตั้งใจฟังด้วยนะครับเซนเซถามน้องโมว่าซูมิมาเซนโมซังวาอเมริกาจินเดสกาที่ตอบเหมือนเดิมแล้วค่ะเย อเมริกาจีนจ้าอาริมาเซนแล้วไงต่อจะชื่อว่าไทยจีนเดสอ๋อโซเดสกาอย่างนั้นเหรอวาตาชิโมไทยจีนเดสผมก็เป็นคนไทยนะครับอันนี้เอาไว้ใช้นะครับก็ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับน้องบุ๊กครับผมบุ๊กครับโปรกอยู่ไหมอยู่ครับเมื่อกี้ปิดไมค์ไปลืมบุ๊กลองถามโมนะครับนะครับว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมนะครับหนึ่งครับต้องถามว่าไงถามว่าอะไรนะครับลืมโมเป็นนักเรียนใช่ไหมคุณโมเป็นนักเรียนใช่ไหมครับต้องถามว่าไงโมฟานก่อนถามต้องถามต้องขอโทษสักหน่อยนึงมารยาทที่ดีต้องถัดต้องพูดว่าไงขอโทษคุมิมาเซนหรือเปล่าคุมิมาเซนถูกต้องคุมิมาเซนคุมิมาเซนโมซานโมซานคำช่วยชี้ประธานไอวาคุมิมาเซนโมซังวะเป็นนักเรียนใช่ไหมขอเพเดสกะจับคุเซเดสกะใช่ไหมน้องโมใช่วาตาชิวากะคุเซเดสใช่วาตาชิวากะคุเซเดสฟุกน้องโมบอกแล้วว่าน้องโมเป็นนักเรียนฟุกเป็นนักเรียนด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เหรอ ใช่ครับสมมติฟุกเป็นนักเรียนด้วยฟุกก็ต้องใช้คำช่วยโมใช่ไหมต้องพูดว่าไงฉันก็เป็นนักเรียนใช่ฉันก็เป็นนักเรียนต้องเป็นอะไรไม่ฉันอะไรวาอะไรฉันวาตาชิวาตาชิววาตาชินั่นคำว่าอะไรครับโลเหรอไม่ใช่วาตาชิโมตาชิโมกะฟูเฟเดฟวาตาชิโมกะคุเซเดสนะครับถูกต้องนะครับน้องปาล์มครับน้องปาล์มปาล์มเป็นทำไมน้องปาล์มลองถามน้องโมนะครับผมว่าคุณโมเป็นคนไทยใช่หรือเปล่าน้องปาล์มเป็นอนามัยอุมิมาเซนอุมิมาเซนโมซานโมซังซันนี่แปลว่าอ๋อซังโมซังคำช่วยชี้ประธานว่าปาโมซังอะไรโมซังว่ากาเฟโมซังวะ
โอซังวะไทยจีนไทยจีนเด็ดกาเด็ดกาสุมิมาเซนโมซังวะไทยจีนเด็ดกาน้องโมเขาถามมาแล้วไทยวัตชีวะไทยจีนเด็ดน้องโมบอกวัตชีวะใช่วัตชีวะไทยจีนเด็ดฉันเป็นคนไทยปามปามเป็นคนไทยเปล่าไม่เป็นครับเป็นนะพูดว่าไงฉันก็เป็นคนไทยฉันวาตาชิวาตาชิวะวาตาชันก็ด้วยข้อสี่ใช่ไหมก็อ่านว่าโมโมโมฉันก็เป็นคนไทยต้องพูดว่าไงวาตาชิวะโมไทยจีนไม่มีวาตาชิวะโมไม่มีฉันก็เป็นคนไทยพูดว่าไงวาตาชิวะวาตาชิโมวาตาชิโมวาตาชิวะโมวาตาชิโมเฉยๆวาตาชิโมวาตาชิโมวาตาชิโมไทยจีนเดชนะครับก็คือเอาโมมาแทนวะเลยครับก็คือฉันก็เป็นคนไทยนะครับฉันก็เป็นคนขาวชัดมากครับวะมันหายไปไหนครับว่ามันหายไปเพราะเอาโมะมาแทนที่นะครับโมะก็เป็นหนึ่งในคำช่วยนะครับอ๋อวาตาชิคือฉันใช่ไหมครับใช่วะใช่คำช่วยเฉยๆนะครับจำเป็นวาตาชิวะวาตาชิเฉยนะครับโอเคถัดมาข้อที่ห้านะครับผมนามหนึ่งโนนามสองนะครับผมคืออะไรนะครับนกส่วนขยายของภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังครับข้างหลังครับข้างหน้าข้างหน้านะครับข้างหน้าครับส่วนขยายอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี n 1กับ n 2นะครับ n 1เนี่ยจะเป็นส่วนขยายของ n 2นะครับเพราะฉะนั้น n 1กับ n 2เนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันอันไหนเป็น n 2n 2เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับอย่างสมมติเซนเซบอกว่าขนมเค้กขนมเค้กชิ้นใหญ่ๆไงขนมเค้กก้อนใหญ่โอคาชิล่ะขนมเค้กก็ต้องเป็น n 2ใช่ไหมส่วนการขยายลักษณะของมันที่ว่าใหญ่ๆมันก็ต้องเป็น n 1อะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คร่าวๆให้ถึงนะครับn 1กับ n 2นะครับผมมันขยายอย่างไรนะครับให้มาดูนะครับในหน้ายงจูลบสุเพจินะครับยงจูลบสุเพจิยงจูลบสุครับดูข้อที่5นะครับข้อที่5เห็นไหมมีหน้าตังมิสเตอร์ดาไซนะครับกรุณาดูนะครับมีหน้าตังโกบังโอมิสเตอร์ดาไซมีหน้าตังโกบังโอมิสเตอร์ดาไซกรุณาดูข้อที่5นะครับอ่านว่าอะไรครับข้อ5คาตาคานะเล่นสั่งลินซังวะลินซังวะอันบนก่อนนิฮอนโกนิฮอนคัตโกจักโคจักโคนิฮอนโกกักโคแล้วมีอะไรสีฟ้าฟ้าจูจูโนโนโนแล้วตามด้วยอะไรโนกากาคุเซเดสกาคุเซเดสนะครับเราลองมาดูนะครับถ้าเราเห็นวะนะครับผมแปลสิ่งที่อยู่หน้าวะมาก่อนนะครับเราได้อะไรไว้บ้างคุณลินใช่ไหมคุณลินพอได้สิ่งที่อยู่หน้าวะปุ๊บย้อนกลับมาด้านหลังนะครับอันนี้วิธีเบื้องต้นในการค่อยๆไล่แกะนะครับคุณลินทำไมกาคุเซแปลว่าอะไรนักเรียนนักเรียนเดสล่ะเดสเป็นไรเป็นฮะเป็นหรือคือคือก็ได้เป็นก็ได้คุณลินเป็นนักเรียนนิฮงโกกักโคคืออะไรญี่ปุ่นโรงเรียนญี่ปุ่นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะภาษา
ญี่ปุ่นเราได้ละคุณลินเป็นนักเรียนนักเรียนอะไรโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นโนะนะครับเอามาขยายนักเรียนของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้นะครับคุณลินเป็นนักเรียนของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าของเสมอไปเพราะว่าถ้าเรามาดูด้านล่างชูก็ขู่คืออะไรนะเมื่อกี้นี้ภาษาจีนไม่จีนจีนหรือว่าประเทศจีนนี่แหละนะครับคุณลินเป็นนักเรียนของจีนถ้าเราแปลให้มันสวยงามมันน่าจะแปลว่าอะไรลินเป็นนักเรียนของประเทศจีนของประเทศจีนนอกจากของประเทศจีนแล้วมีอะไรอีกเป็นนักเรียนจีนอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นนักเรียนจีนเป็นนักเรียนของประเทศจีนเป็นนักเรียนนักเรียนจีนนักเรียนจีนนักเรียนของประเทศจีนอะไรประมาณนี้เราก็รู้แล้วว่าแสดงว่าคุณลินเป็นคนอะไรอินเดียคนจีนใช่ไหมเป็นนักเรียนจากจีนไงนะครับเราก็รู้ละอันนี้เป็นลักษณะของการใช้นกนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับก็คือคำนามกับคำนามเขาเรียกว่าเอาคำนามที่หนึ่งกับคำนามที่สองเอามาคอมเพลเวิร์ดกันก็คือเอามาชนกันใช่ไหมแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการเอามาคอมเพลเวิร์ดเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษพอมาคอมเพลเวิร์ดมันกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมใช่ป่ะอย่างฟิชซอสอย่างเงี้ยฟิชกับปลาใช่ไหมซอสก็เป็นซอสใช่ไหมทั้งคู่เป็นคำนามใช่ไหมครับแต่พอเอามารวมกันฟิชซอสเนี่ยนี่คือคำนามหนึ่งคำละมันเอามาคอมเพลเวิร์ดกันฟิชซอสก็คือหมายถึงอะไรน้ำปลาใช่ไหมประมาณนั้นแต่มันคนละอย่างกันว่ามันเอาคำนามกับคำนามมาชนกันก็จริงนะครับแต่ว่าคำนามที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนขยายของคำนามที่สองซึ่งในภาษาญี่ปุ่นคำนามกับคำนามเนี่ยมันจะต้องเชื่อมกันด้วยคำช่วยโนะเสมอนะครับนามหนึ่งโนะนามสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจบอกฉันเป็นนักเรียนไทยเนี่ยก็วาตาชิวะไทโนะกับอุเซเดสอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้งงไหมครับมีใครงงไหมแล้วอีกอันข้างล่างนะครับไม่งงเนาะอันไหนอีกอันข้างล่างนี่หรอมันคำข้างล่างครับก็ชูก็ปุ่งไงจีนไงอ๋อจีนนะครับทีนี้เราลองมาดูข้างบนนะครับเห็นไหมเขาจะฝึกให้เราใช้นะครับวาตาชิวะลินไทเดชวาตาชิวะกับคุเซเดชวาตาชิวะชูก็ปุ่งจินเดชการใช้ฟอร์มแบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดวาตาชิวะลินไทเดชก็คือฉันชื่อลินไทนะครับถ้าเราแปลให้มันสวยงามแต่ถ้าเราแปลแบบตรงตัวฉันคือลินไทฉันเป็นลินไทมันไม่ใช่ใช่ไหมก็ถ้าวาตาชิวะลินไทเดชก็คือฉันชื่อลินไทนั่นแหละวาตาชิวะกักคุเซเดชฉันเป็นนักเรียนฉันคือนักเรียนนั่นเองวาตาชิวะชูก็ขุดจินเดชฉันเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนคำนามเท่านั้นเองที่เหลือมันคงฟอร์มไว้นะครับคงฟอร์มไว้เท่านั้นเองวะใช่ไหมเดชเงี้ยแล้วเวลาจบประโยคอย่าลืมมารู้ข้างหลังนะครับ N1 วะ N2 นะครับนำหนึ่งวะนำสองถัดมานะครับคนตังวะกับคุเซเดชจ้าให้กับคุเซเดชคนตังวะไทจินเดชจ้าให้โซเดชคุณพลเป็นกับคุเซใช่ไหมเป็นนักเรียนใช่ไหมใช่แล้วกับคุเซเดชคุณพลเป็นคนไทยใช่ไหมให้โซเดชใช่อย่างนั้นแหละอย่างที่เข้าใจนั่นแหละใช่แล้วอย่างนั้นแหละนะครับตอบแบบไหนก็ได้ถัดมานะครับอันซังวะกับคุเซจาริมาเซคุณอันไม่ใช่กับคุเซอันซังวะกับคุเซเดชก็คุณอันไม่ใช่กับคุเซก็จาริมาเซนะครับเพราะฉะนั้นจักอลิมาเซนเอาไว้ปฏิเสธคำนามนะครับอย่างสมมติเราบอกว่าไม่ใช่คนไทยก็ไทยจินจักอลิมาเซนนะไม่ใช่นักเรียนจักคุเซจักอลิมาเซนเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่มนุษย์
ฉันไม่ใช่โทรศัพท์นะ หรือว่าอาจจะพูดว่าไม่ใช่โทรศัพท์นี่ก็เดงหวัดจ้าอริมาเซนใช่ไหมไม่ใช่โทรศัพท์อ่ะเดงหวัดไม่ใช่เซนเซเซนเซจ้าอริมาเซนอะไรอย่างนี้นะครับถัดมานะครับโมะนะครับก็ด้วยใช่ไหมคิมซังโมะกักกุเซเดสคุณคิมก็เป็นนักเรียนนะอารีซังโมะกักกุเซเดสนะครับเพราะฉะนั้นเราได้คำช่วยอะไรไปบ้างถามหน่อยบทนี้ได้คำช่วยมีว้าญี่ปุ่นนี่มันมีคำว่าเป็นไหมครับอะไรนะครับญี่ปุ่นมันมีคำว่าเป็นไหมครับเป็นเหรอเด็ดไงก็เป็นอนามัยเป็นอนามัยนะครับผมเคยบอกว่ามันเป็นแค่คำลงท้ายประโยคไม่ใช่หรอครับใช่มันเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับผมซึ่งแปลว่าเป็นได้ยังไงอ้าวก็ลงท้ายประโยคตัวนี้ไงเวลาจบเดชใช่ไหมครับการที่จะจบเดชได้สิ่งที่อยู่หน้าเดชต้องเป็นคำนามนะครับแล้วจบเดชเนี่ยถ้าตามหลักความสุภาพของห้องจริงถ้าเราจบเดสถ้าเราแปลเป็นไทยอะนะจริงๆมันไม่ได้แปลว่าครับหรือข้าหรอกแต่ว่าถ้าเราจบเดสประโยคมันจะสุภาพเพราะฉะนั้นมันก็คือฉันชื่อลินไทยค่ะแต่ถ้าไม่มีเดสวัตชิวะลินไทยเราพูดแค่นี้ฉันชื่อลินไทยถ้าเราแปลเป็นไทยนะเอาอารมณ์นะเอาคิโมจิอะคิโมจิก็คือเอาอารมณ์ความรู้สึกอะนะนะครับวัตชิวะลินไทยฉันชื่อลินไทยกับถ้าสมมติเราพูดว่าวัตชิวะลินไทเดสฉันชื่อลินไทยค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเดสแปลว่าเป็นหรือคือนะครับอย่างตัวเนี้ยพลสังวะกับอุเซเดสคุณพลคือกับอุเซนะครับคุณพลเป็นนักเรียนครับประโยคมันจะสุภาพอะประมาณนั้นแล้วอุเซพูดว่าพลสังวะกับอุเซแค่นี้คนห้วนคนเป็นนักเรียนมันคือจริงๆแล้วนะครับเดชไม่ได้แปลว่าครับหรือค่ะแต่ว่าถ้ามันมีเดชประโยคนั้นมันจะเป็นประโยคที่สุภาพแล้วคำว่าประโยคที่สุภาพเนี่ยเวลาเราทานเกรดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะทำยังไงให้ประโยคภาษาไทยสุภาพก็คือเราต้องใส่ครับหรือค่ะใช่ไหมครับประโยคมันก็จะได้คิโมจิที่สุภาพนะครับคิโมจิแปลว่าฟิลลิ่งหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะครับมันจะเป็นสุภาพนั่นเองแล้วเดชเป็นคำตบท้ายประโยคอยู่แล้วด้วยนะครับผมจบประโยคด้วยเดชหมายถึงว่าประโยคนั้นสุภาพนะครับผมสุภาพถัดมานะครับวาตาชิวะลินเดชฉันชื่อลินค่ะนั่นเองถ้าในความรู้สึกของคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขารู้ภาษาไทยอ่ะเวลาเราพูดแบบว่าวาตาชิวะลินเดชมันก็มีความหมายว่าฉันชื่อลินค่ะอย่างเงี้ยมันจะมีคำว่าค่ะด้วยฉันรินนะครับวัตชิวะเพรุจินเดสผมหรือว่าฉันเป็นคนเปรูครับผมเป็นคนเปรูครับอะไรเงี้ยวัตชิวะเอนจิเนียร์เดสฉันเป็นวิศวกรครับแต่ถ้าเราไม่มีเบสวัตชิวะเอนจิเนียร์แค่นั้นวัตชิวะเอนจิเนียร์ผมเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยมันก็จะเป็นห้วนๆไงเวลาเราพูดกันอ่ะเวลาเราพูดกันในภาษาไทยเราลองนึกโลกคู่ขนานนะที่มันซ้อนกันภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับเราลองนึกดูนะครับผมความสุภาพนั่นเองนะครับก็พยายามพูดจบท้ายด้วยเดชนะครับแล้วการที่จะจบท้ายด้วยเดชหน้าเดชจะต้องเป็นคำนามนะครับผมทีนี้มันก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับผมด้านล่างให้ฝึกนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีเลตัวอย่างให้ตัวอย่างคือคุณลินเนาะแล้วก็มีข้อ1ข้อ2 3 4แล้วมาดูตัวอย่างคุณลินเขาบอกว่าอะไรลินซังวะกักคุเซเดสเห็นไหมคุณลินเป็นกักคุเซใช่ไหมครับแล้วตัวที่มีลูกศรชี้มาจากประเทศจีนเนาะก็ลินซังวะชูก็คุจินเดสเพราะฉะนั้นข้อที่1ชื่อคุณอะไรครับผมน้องฟลุ๊กคาตากันนะกำลังครับตัวอะไรบ้างอารันครับอารัน
ลันนั่นแหละอารันอารันเขาทำอาชีพอะไรกิงโคอินกิงโคอินคืออาชีพของเขากิงโคอินคือนักพนักงานอะไรพนักงานบริษัทเหรอฮะกิงโคนะพนักงานธนาคารธนาคารเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะครับผมก็คืออารันซังวะใช่ไหมครับผมกิงโคอินเดสนะครับอารันซังวะกิงโคอินเดสเขามาจากประเทศอะไรครับตรงนี้ดูแล้วประเทศดูสิพวกยุโรปฝรั่งเศสหรือเปล่าเออมาจากฝรั่งเศสคงนะครับฝรั่งเศสก็ต้องเป็นอารันซังวะฟูรันสุดินเดสนะครับผมอารันซังวะกิงโคอินเดสคุณอารันเป็นพนักงานธนาคารอารันซังวะฟูรันสุดินเดสคุณอารันเป็นคนฝรั่งเศสนั่นเองฟูรันสุดินนะครับฝรั่งเศสฟูรันสุดนะครับฟูรันสุดตามด้วยจินนะเพราะฉะนั้นข้อ2 3 4นะครับทำเหมือนกันนะครับก็เป็นฉุกุไดนะครับฉุกุไดแปลว่าการบ้านนะครับก็ลองไปทำดูนะครับแล้วก็ข้อที่ที่ข้อที่2นะครับหน้า47ด้านล่างเห็นไหมเล่เห็นไหมคนใส่แว่นคนซ้ายเนี่ยเขาถามลินตังวะกับคุเซเดสกาเห็นไหมคุณลินเนี่ยเล่ตัวอย่างคือคุณลินคุณลินเป็นตัวอย่างนะครับคุณลินข้างล่างเขาจะมีอาชีพเขากับคุเซกับชูพ่อปู่จีนก็คือเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นคนจีนใช่ไหมเขาก็ตอบไปว่าให้กับคุเตเดสใช่ไหมครับหรือว่าให้โซเดสก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างล่างที่เป็นขีดเส้นใต้เห็นไหมอันนี้ขีดเส้นใต้คุณลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคคำถามนี้ถ้าเป็นข้อหนึ่งก็เปลี่ยนคุณลินที่ขีดเส้นใต้เป็นคุณโฮเซ่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกับคุเตนะครับเป็นไคชาอินนะครับแล้วก็ตามด้วยเดสกาว่าใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็ให้ใครชาอินเดสนะครับเป็นการตอบใครคือใครชาอินครับก็คำศัพท์ที่เราเรียนไปด้านหน้าไงแต่ว่าพนักงานบริษัทไงครับคำศัพท์แต่ละบทนะครับผมที่เป็นคำศัพท์เยอะๆจะเป็นคำศัพท์ของบทนั้นๆ นะครับถ้าเราไม่อ่านมาก่อนเวลาเรามาทำแบบฝึกหัดหรือเรียนไวยากรณ์ในบทนั้นเนี่ยเราจะงงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่เหลือนะครับหน้า48 49 50ลองไปทำดูนะครับ48 49 50ลองไปทำดูแล้วก็หน้า51นะครับตัวนี้จะมีอาชีพนะครับผมนี่อาชีพนะครับคำว่าอาชีพในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือชกุเงียวนะครับผมชกุเงียวนี่ตัวนี้นะครับชกุเงียวอาชีพตัวนี้แปลว่าอาชีพชูมินะครับแปลว่างานอดิเรกนะครับเรามาดูนะครับคนญี่ปุ่นมีอาชีพอะไรบ้างนะครับผมแรกเริ่มนะครับเขาแต่ละอาชีพเขาเรียกว่าอะไรบ้างพนักงานบริษัทนะครับผมไคชาอินนะครับไคชาอินข้าราชการนะครับผมโคมูอินนะครับโคมูอินนักวิจัยนะครับเคงคิวอินเคงคิวอินคำว่าครูหรืออาจารย์นะครับปกติเราจะชินคำว่าเซนเซใช่ไหมแต่ตัวนี้อ่านว่าเคียวฉินะครับจำไว้อย่างนึงเวลาเราจะบอกอาชีพของตัวเรานะครับเฉพาะตัวเราเองที่บอกว่าฉันเป็นอาจารย์เราจะไม่พูดว่าวาตาชิวะเซนเซเดไม่พูดนะครับเราจะพูดว่าวาตาชีวะเคียวชิเดสนะครับเราจะพูดว่าวาตาชีวะเคียวชิเดสฉันเป็นอาจารย์ฉันครูนะเราจะบอกว่าคุณเอเนี่ยเขาเป็นคุณครูเราสามารถพูดได้ว่าเอซังวะเซนเซเดสนะครับเป็นกฎของเขาเนาะถัดมานะครับกับคุเซนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับชูฟุนะครับแปลว่าแม่บ้านนะครับผมชูฟุอิชินะครับผมแปลว่าแพทย์นะครับหรือว่าหมอเนี่ยใช้คำว่าอิชะก็ได้นะครับอิชะนะครับ
อิฉะครับผมอิฉะนะครับผมแบบนี้ก็ได้ตัวอีกนะครับเราใช้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวฉาครับอีกฉาครับตัวแปลว่าอ่อนเดียวพอหมอก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับฉาอีจังถัดมานะครับทนายความนะครับเบงโงชินะครับเบงโงชิเบงโกชินะครับเสียงสั้นครับเบงโกชิเบงโกชิถัดมาพยาบาลนะครับผมคังโกชินะครับผมคังโกชิ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 โงชิถัดมานะครับผมเคซัสึคังนะครับเมื่อกี้เคซัสึเฉยๆแปลว่าสถานีตำรวจเติมคังเข้าไปนะครับเคซัสึคังก็แปลว่าตำรวจนะครับโอริสนั่นเองเกษตรกรนะครับโตขึ้นฉันจะเป็นชาวนาโนคะนะครับเกษตรกรเกษตรกรนะครับก็ทำการเกษตรนะครับเป็นเกษตรกรโนคะวิศวกรนะครับเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เอกับอึ้นชิเซเป็นสี่แล้วก็นิแล้วก็อะเอนจิเนียร์ทำหน้าชูมินะครับงานอดิเรกนะครับชูมิแบดมินตันนะครับผมคนญี่ปุ่นเรียกแบดมินตันว่าบาโดมินตัน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 อันนี้ทับศัพท์แล้วนะอันนี้ทับศัพท์แล้วนะบาโดมินตันบาโดมินตันบาโดมินตันตันนะครับโพกึนถัดมาเทนนิสนะครับผมเทนิสุนะครับเทนิสุเทนนิสคนญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าเทนนิสุนะครับว่ายน้ำว่ายน้ำนะครับฟุยเอฟุยเอฟุยเอปีนเขานะครับยามะโนโบรินะครับยามะโนโบริยามะโนโบริยามะยามะแปลว่าภูเขานะครับยามะตัวเนี้ยนะครับแปลว่าภูเขานะครับเหมือนภาษาจีนครับครับผมเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนมันจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวครับอย่างซูอีเอครับคำว่าสุกับอีทำไมมันถึงไม่ออกยาวเรารู้ได้ไงว่ามันจะออกสั้นหรือออกยาวเวลาถ้ามีตัวสระนะครับผมตัวอีนะครับผมต่อท้ายตัวอักษรนะครับผมให้ทำเป็นเสียงยาวไปเลยนะครับผมตัวสู้ต่อท้ายตัวอีกว่าครับตัวสู้กับอีใช่ไหมซูอี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 เอนะครับเออีซูอีเอนะครับผมถัดมาโนยามะโนโบรินะครับผมยามะแปลว่าภูเขานะครับผมเห็นตัวโนโบริไหมครับผมไหนครับไหนปีนเขาอ่ะเห็นไหมเห็นไหมโนโบริอ่ะเห็นไหมครับปีนเขาอะไรครับยามะอะไรโนโบริเนี่ยยามาโนโบรินะครับแปลว่าปีนเขายามาโนโบริยามาคือภูเขาใช่นะครับยามาโนโบรินะครับปีนเขาอันนี้คำเนี้ยเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามแต่ถ้าซินเซเอามาแยกกันนะครับเห็นไหมตัวนี้คือยามาเห็นไหมครับตัวแรกยามาภูเขาเนาะโนโบรินะครับมาจากคำว่าโนโบริมัสนะครับโนโบริมัสแปลว่าปีนนะครับใช้กับเขานะครับปีนเขาโนโบริมัสเป็นเวิร์บนะครับยามะเป็นคำนามแล้วจะตัดมัสออกนะครับเป็นยามะโนโบรินะครับปีนเขายามะโนโบริกลายเป็นคำนามยามะเวิร์บเป็นมัสเนาะถัดมานะครับอ่านหนังสือนะครับดกุโชนะครับผมดกุโชดกุโชก็คืออ่านหนังสือเหลี่ยโคนะครับเหลี่ยโคแปลว่าท่องเที่ยวนะครับเหลี่ยโคนะครับเหลี่ยโคท่องเที่ยวนะครับ
เรืออะไรคอนะครับเหลียบเหลียบเสียงสั้นเหลียบโคเหลียบแต่ว่านักเรียนชอบอ่านเป็นเหลียบโคเหลียบโคไม่ใช่นะครับออกเสียงว่าเหลียบโคนะครับเสียงสั้นนะครับเหลียบโคถัดมานะครับเอกับอีนะครับเออีก็เป็นเอใช่ไหมเอกะแปลว่าภาพยนตร์นะครับมูฟวี่นั่นเองเอกะองนักขุเพลงหรือว่าดนตรีนะครับผมไคโมโนะซื้อของช้อปปิ้งนั่นเองนะครับงานอาเล่ของฉันคือไคโมโนะถัดมานะครับฉาชินนะครับแปลว่าถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเรียวลินะครับอาหารนั่นเองนะครับจะทำอาหารอนิเมะอนิเมะนะครับลุงเลยแอนิเมชันนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแต่คนญี่ปุ่นเขาจะไม่เรียกว่าการ์ตูนนะครับเขาจะเรียกอนิเมะนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนคนญี่ปุ่นจะเรียกว่ามังงะครับมังงะแล้วก็งะนะครับก็คือหนังสือการ์ตูนนะครับมังงะนะครับผมเป็นหนังสือการ์ตูนแต่ถ้าอนิเมะในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงการ์ตูนที่เราดูช่อง9การ์ตูนนี่แหละนะก็เรียกอนิเมะนะครับคนญี่ปุ่นเรียกอนิเมะไม่เรียกการ์ตูนนะครับทำไมเป็นงะครับมันเป็นตัว GA ไหมครับก็มันไม่ใช่คำศัพท์ตัวแรกนะครับผมมันที่เซบอกจำได้ไหมว่าคาคิคุเคโคะถ้าเติมตัวเต็มๆเข้าไปมันจะกลายเป็นตัว G ใช่ไหมครับผมแต่ถ้ากะจิกุเคโกะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่คำศัพท์ตัวแรกของคำศัพท์มันจะออกเสียงเป็นงองูนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยเห็นไหมตัวที่แปลว่าโรงเรียนเนี่ยกัดโคเห็นไหมกัดออกได้เลยกัดโคแต่ถ้าสมมติตัวเนี้ยเทงามิแปลว่าจดหมายตัวนี้ก็ออกเป็นงองูฮะเทงามินะครับเทงามิจดหมายนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้ดูแล้วกันแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ในบทที่2นะครับหน้า53เนี่ยก็ไปดูมาล่วงหน้านะครับคำศัพท์นะครับบอกได้เลยบทที่2ให้ไปดูล่วงหน้านะครับไปดูล่วงหน้าบทที่2ที่3นะครับดูไว้เลยบทที่2บทที่3นะครับบทที่2ที่3ดูล่วงหน้ามาเลยนะครับทั้งหมดเลยไปท่องมาด้วยคำศัพท์นะครับฟุกปามท่องคำศัพท์มาด้วยแล้วก็พี่รังกันนะท่องเลยเหรอครับไปท่องๆมาด้วยไปดูไว้ก่อนล่วงหน้านะครับโยชูไว้ก่อนนะครับโยชูแปลว่าเตรียมการสอนคุกคูชูแปลว่าทบทวนนะครับโยชูเตรียมการสอนก่อนเตรียมการเรียนการสอนคุกคูชูแปลว่าทบทวนนะครับมีคำว่าซีดีครับครับยังไม่เข้าใจอยู่ดีไอ้คำว่าว่ายน้ำอะครับว่ายน้ำซุยเอเนี่ยหรอก็เหมือนกับเองอ่ะไงก็คือถ้ามีอีกนะครับถ้าเป็นฮิรันกันนะถ้าเป็นอีกต่อท้ายนะครับอย่างตัวเนี้ยเอางี้คำว่าสุกับอีกมันออกสั้นครับมันสุอีกแล้วก็เอก็เออีอ่ะครับเอลองพูดสุกับอีกเร็วๆดิสุยสุยไหมสุยเอกับอีเร็วๆดิเอมันก็เป็นซุยเอใช่ไหมครับมันจะเป็นแล้วอีมันมาจากไหนครับฮะคำว่าออกที่ออกเสียงว่าอีมันมาจากไหนซุยเอซุยเอไงซุกับอีก็เป็นซุยเอไหมอ๋อนะครับพูดเร็วอย่างคำว่าเลอ่ะตัวอย่างนะครับผมเลที่แปลว่าตัวอย่างเห็นไหมมีเลกับอีใช่ไหมครับมันคือเลอ R E แล้วก็ I เราลองเขียน R E I อย่างเงี้ยมันก็อ่านว่าอะไรเลใช่ไหมครับมันก็คือเลใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเราเขียนลงบัญชีเพราะฉะนี้ก็เหมือนกันมันก็ออกเสียงว่าเลเห็นไหมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสมมติคำว่าเลนี่คืออะไรนะครับเลแปลว่าอะไรนะครับเลแปลว่าตัวอย่างครับผมตัวอย่าง example นั่นแหละลุยอย่างเงี้ยลูกกับอีเห็นไหมครับ
ถ้าสมมติเราลองเขียนโรมันจิลุอายูตัวอีกคือไอใช่ไหมอายูไออ่านว่าอะไรลุยเห็นไหมครับลุยเพราะฉะนั้นลุกับอีกก็จะอ่านว่าลุยเห็นไหมครับลุยลุยยังเอ่งอ่ะเห็นไหมเหมือนกันเอ่งอ่ะนะครับผมเอ่งอ่ะเนี่ยลุยไม่มีความหมายไหมคะลุยลุยมีความหมายไหมนะครับผมมันต้องดูตัวคันจิอีกทีนึงนะครับผมแต่ถ้าหลักๆนะครับผมถ้าเป็นที่ใช้กันนะครับตัวรุยไม่แน่ใจว่าแปลว่ามังกรหรือเปล่าลองดูอีกทีเพราะว่ามันมีมันต้องดูคันจิอีกทีครับผมว่ามันจะเป็นคำศัพท์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเซลองดูให้นะครับลุยนะครับผมน่าจะใช้ได้หลายตัวอยู่มันจะเป็นมังกรหรือเปล่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูให้อยู่ไอ้ลุยเจอละลุย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 เดี๋ยวก่อนนะต่อไปข้าเตือนหมดเลยลุยลุยที่แปลว่าน้ำตาก็ได้ครับความเห็นใจก็ได้มูลดินก็ได้ผลกระทบก็ได้ชนิดประเภทเครือญาติมันแล้วแต่แล้วแต่คันจินะครับถ้าลองดูเห็นไหมมองไม่เห็นเห็นไหมมีลุยหลายอันมากสีแดงๆนะครับลุยที่แปลว่ามูลดินนะครับตำแหน่งเบสกีฬาเป็นบอลน้ำตาลุยที่แปลว่าน้ำตาเห็นไหมครับลุยที่แปลว่าน้ำตาเห็นไหมลุยที่แปลว่าผลกระทบอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเซิร์ชเด็กเชนารีลองไปซื้อเด็กเชนารีสายญี่ปุ่นมานะครับผมอันนี้หน้าตาจะเก่าหน่อยเพราะว่าเซใช้เป็น10-20ปีแล้วนะครับเก่ามากนะครับก็เด็กภาษาญี่ปุ่นจะแยกเป็น A ถึง Z นะครับก็คือ A B C ถึง Z กับอีกแบบนึงก็คือเป็นเด็กที่เรียงจากอ่านอีดูเอโอนะครับก็แล้วแต่ว่าถนัดแบบไหนแต่เซถนัด A ถึง Z นะครับเซก็ใช้ A ถึง Z นะครับก็แล้วแต่เราลองไปหาดูนะครับผมเอาที่เราเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจนะครับดิกชันนารีภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนเปิดดิกด้วยอ่ะสำหรับวันนี้มีคำถามไหมครับผมไม่มีตัวอื่นออกเสียงเป็นอะไรได้บ้างนะครับนอหนูงองูมอม้านะครับผมนอหนูงองูมอม้าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกว่าเมื่อไหร่มันถึงจะออกเป็นนอหนูงองูหรือว่ามอม้านะครับเนาะสำหรับวันนี้คงน่าจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าเนาะครับเกียวว่าโอเลเดโอวาลิมาโชครับผมโอ้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 อริกาโตใช่มาสเตอร์อริกาโตโคฟายมาสมากถือมากฝึกพูดไว้นะครับอันไหนที่เรียนแล้วก็ฝึกพูดไว้เยอะๆนะครับลืมบอกไปนะครับไดจิเล่มนี้นะครับผมลองไปหาดูมาด้วยนะที่เป็นคันจิอ่ะนะครับฮะข้างในเป็นยังเปิดให้เรียนได้ไหมครับ